ับพี่อาหารในหางค่ะค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่ได้มาลองผักที่นี่นะคะก็คือมีหลายมุมที่น่าสนใจมากเราหลับเนี่ยอยากจะลองไปดูตรงส่วนน้ำมากดูแบบมีเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีเขาเรียกห้องวิลล่าซึ่งห้องเนี้ยมันจะมี2ชั้นแล้วคือมีหลายห้องนอนอ่ะกว้างมากเรารู้สึกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอาเพื่อนมาเยอะๆเลยรู้สึกว่าห้องเนี้ยมันแบบเลิศต้องมาลองอีกรอบพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะมากมีห้องครัวห้องนอนมีสระว่ายน้ำข้างหน้าด้วยก็คือดีมากนะคะเหมาะกับการพาเพื่อนมาแฮงเอาท์สุดๆเลยใช่ไปดูบรรยากาศได้เลยค่ะซึ่งความพิเศษของห้องนี้คือมีทั้งหมด2ชั้นสองชั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่รู้ไหมพันต้นๆเท่านั้นหารกันมาคือความแบบหลักร้อยเองอะซึ่ง2ชั้นนะก็คือมีครบเลยทั้งห้องน้ำส่วนตัวห้องนอนที่เป็นแบบมาสเตอร์เบดรูมใหญ่ๆอยู่ทั้งบนชั้นล่างลงมาเนี่ยมีครัวขนาดเล็กแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นของเราตรงนี้ด้วยแต่ไฮไลท์สุดๆของที่นี่คืออะไรรู้ไหมพาไปดูกันพาไปดูกันเลยนะก็คือที่นี่เป็นแบบ full access นะสามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้เลยจากหน้าห้องเราก็นี่แล้วก็คือมีทั้งสไลเดอร์มีก็มีถ่ายรูปน่ารักเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเลยกันเลยว่ามุมสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งห้องนี้เราจะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยเลยสวยมากเนาะคือเห็นวิวของตึกทั้งหมดเนาะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยจากมุมท็อปได้เลยแล้วก็มีระเบียงในห้องเป็นของตัวเองด้วยนะแล้วก็พีคสุดๆก็คือรู้แหละอะไรรู้แหละห้องนอนมีช้างวิวแล้วมีน้ำเหมือนน้ำจิ้มดัมโบ ช้างตกเป็นเล่อเลยแล้วมีมงกุฎน่ารักมากทุกคนคือเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของที่นอร์ทเซอร์วิสมีการแบบทำผ้าขนหนูเป็นช้างน่ารักให้เราด้วยทุกคนต้องมาลองกันนะคะได้เลยแล้วก็มีบาร์น่ารักไว้ให้เราเนี่ยมาจิบน้ำเย็นๆหรือมานั่งถ่ายรูปก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเถอะใช่ไหมตอนนี้นะคะมายกับเตี๋ยวเนี่ยก็อยู่ที่โซนสระว่ายน้ำของยูโทเปียค่ะซึ่งเป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยเนาะเพราะสามารถมองเห็นอาทิตย์ตกดินได้สวยมากแบบมีวิวภูเขาสวยๆให้ดูด้วยนะใช่ไหมเตี๋ยวใช่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันเลย ที่เดียวเนี่ยได้ครบรถทั้งพักผ่อนได้ทั้งรูปภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาพักเยอะๆนะคะแล้วก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะคะอย่าลืมมาพักที่ยูโทเปียนะคะบ๊ายบาย